วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้วออเชียนก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เดลเลอร์ชัยกุลค่ะเราพบเจอกันในหลากหลายช่องทางของ TNN หมายเลข16นะคะทั้งหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยที่ True ID Facebook Page TNN Live YouTube ของเราที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางกันด้วยค่ะสำหรับ ASEAN Plus ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม2ความพยายามที่เกิดขึ้นในอาเซียนขณะนี้นะคะนั่นก็คือความพยายามของเวียดนามในการก้าวมาเป็นโรงงานของโลกในขณะเดียวกันติดตามประเทศไทยด้วยค่ะที่ตั้งใจจะเป็นศูนย์กลางในการเดินหน้านะคะระบบโลจิสติกทางรางของอาเซียนด้วยเช่นเดียวกันจะทำได้จริงขนาดไหนวันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันไม่อยากให้พลาดตลอด2ช่วงของ ASEAN Plus ค่ะสกุลเงินดอลลาร์นั้นถือได้ว่าเป็น global currency หรือว่าสกุลเงินหลักของโลกใบนี้มาช้านานแล้วนะครับแต่ด้วยสภาวะวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ตอนนี้สถานะของเงินดอลลาร์นั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปติดตามรายละเอียดได้ใน China Plus ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อของเวียดนามต่างก็ประคมข่าวกันหนักเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยอดส่งออกของเวียดนามได้แซงหน้ายอดของเมืองเซินเจิ้นของประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วนับได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลเวียดนามค่ะเพราะว่าทางฝ่ายของเวียดนามเองเขาตั้งเป้าคุณผู้ชมว่าจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางหรือว่ามาเป็นผู้นำของโรงงานโลกให้ได้แทนที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาข้อมูลต่างๆมาอัปเดตคุณผู้ชมกันนะว่าความเป็นไปได้มีมากน้อยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาดูตัวเลขกันที่ทำรัฐบาลของเวียดนามเขามั่นอกมั่นใจขนาดนี้ค่ะสำหรับตัวเลขของเดือนมีนาคมของปีนี้นะคะยอดส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาททีเดียวนะคะโดยถ้าเปรียบเทียบกันกับช่วงเดือนก่อนหน้าก็คือกุมภาพันธ์เติบโตเยอะทีเดียวค่ะถึงร้อยละ 45.5 ด้วยกันแต่ถ้าเทียบกันกับเดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ค่ะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14.8ซึ่งตัวเลขนี้แน่นอนนะคะรัฐบาลเขาประทับใจค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามาเทียบกับเมืองเซินเจิ้นของจีนนะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยส่งออกได้อยู่ที่เพียงแค่ 350,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามาเปรียบเทียบกับเมืองกวางตุ้งอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของจีนนะคะที่เต็มไปด้วยท่าเรือใหญ่ๆแล้วก็เป็นเมืองแห่งนิคมอุตสาหกรรมปรากฏว่าเวียดนามยังไม่สามารถจะแซงหน้าไปได้นะคะเพราะว่าเมืองกวางตุ้งเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้เนี่ยยอดส่งออกอยู่ที่ถึง2ล้านล้านบาทด้วยกันนะคะแต่ก็ยังนับว่าเป็นก้าวพัฒนาการที่สำคัญของเวียดนามเขาอยู่ดีค่ะเว็บไซต์ข่าวติ้งไชน่าของสิงคโปร์เขาก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนะคะพูดถึงมุมมองในความเป็นไปได้ที่เวียดนามนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกว่ามีโอกาสหรือว่าปัจจัยหนุนใดอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะวิเคราะห์ออกมาได้3ปัจจัยหลักๆด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูปัจจัยแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือปัจจัยจากมาตรการซีโร่โควิดหรือว่าการปิดเมืองของจีนนั่นเองที่แน่นอนล่ะพอปิดเมืองป้องกันการเข้ามาของโควิด-19 ปุ๊บกลายเป็นว่าโรงงานก็เปิดปิดๆท่าเรือก็เปิดปิดๆตามไปด้วยการขนส่งเป็นไปได้อย่างลักลำบากอย่างยิ่งนะคะหลายๆบริษัทค่ะก็เลยเลือกที่จะมาตั้งฐานการผลิตในเวียดนามบ้างหรือไม่ก็มาจ้างวานบริษัทในเวียดนามให้ผลิตแทนที่จีนซะเลยนะคะนี่ก็เลยกลายมาเป็นโอกาสในการส่งออกของภาคการผลิตของเวียดนามค่ะเห็นได้เลยค่ะไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ21และทำให้เศรษฐกิจเติบโตถึงร้อยละ 7.7 ด้วยกันค่ะต่อเนื่องกันมาดูอีกหนึ่งปัจจัยนะคะปัจจัยที่2นี้มันก็สืบเนื่องมาจากโควิด-19 เช่นเดียวกันเพราะว่าเวียดนามนั้นอยู่ติดกับประเทศจีนคุณผู้ชมพอมีมาตรการนี้ขึ้นมาก็กลายมาเป็นอานิสงส์นะคะเพราะว่าพอการผลิตมาอยู่ที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นหลายๆบริษัทค่ะก็ตั้งใจที่จะมาใช้เวียดนามนี่แหละเป็นฐานนะคะเพราะว่าสามารถที่จะนำเข้าสินค้าต้นทุนหรือว่าสินค้าขั้นปฐมภูมิเข้ามาผลิตในเวียดนามได้สะดวกมากกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะเพราะว่าการขนส่งจากจีนเนี่ยทำได้เยอะทีเดียวจะขนส่งทางรถไฟก็ได้จะขนส่งทางรถปกติก็ได้เหมือนกันยางรถไฟเนี่ยสะดวกทีเดียวนะคะเพราะสามารถจะเข้ามาผ่านทางด่านชายแดนผิงเซียนได้อีกหนึ่งเหตุสัมพันธ์เลยก็คือการที่รัฐบาลของเวียดนามเองเขาก็ไวค่ะมีการเร่งเปิดเมืองก็เลยสามารถที่จะทำให้ภาคการผลิตกลับมาเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะหลากหลายปัจจัยเลยนะครับคุณแอมมี่ที่ทำให้เวียดนามนั้นเริ่มมีความได้เปรียบมากในเวทีการค้าโลกเรามาดูกันที่ปัจจัยที่3นะครับเพราะว่าประเทศเวียดนามนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของนโยบาย China Plus Oneโครงการนี้ก็คือการแยกห่วงโซ่อุปทานให้สินค้าชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยไม่ได้ผลิตในประเทศจีนทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับบรรดานักลงทุนเนี่ยก็หันมาใช้นโยบายในการป้องกันตนเองในเรื่องของภาษีเพราะว่าสินค้าที่ผลิตแบบ Made in China ทั้งหมดเนี่ยจะถูกขึ้นภาษีสูงมากนะครับจึงจำเป็นต้องย้ายห่วงโซ่อุปทานบางส่วนออกมา
ไว้ในภูมิภาคอาเซียนไว้ในเวียดนามบ้างนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้นะครับสาเหตุที่ทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็นเป้าหมายยอดนิยมมีปัจจัยหลักๆทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับ1เลยคือแรงงานของเวียดนามนั้นถือว่ายังมีราคาถูกนะครับ2นะครับประชากรหนุ่มสาวมีปริมาณมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมีกำลังซื้อมากแล้วก็มีแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานมากทีเดียวครับ3ประเทศเวียดนามนั้นมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดครับและสุดท้ายเลยนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าเวียดนามนั้นเป็นมิตรกับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาและส่งผลให้สถานะของประเทศเวียดนามนั้นค่อนข้างมีเสถียรภาพมั่นคงครับปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้แผนของเวียดนามในการขยับมาเป็นโรงงานของโลกเนี่ยเข้าใกล้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลจากเวียดนามนิวส์เอเจนซี่กันบ้างนะคะบอกว่าการย้ายออกจากจีนระลอกที่2หรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ที่หลั่งไหลเข้ามาในเวียดนามขณะนี้เนี่ยมหาศาลเลยเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นบริษัทเดียวนะเดี๋ยวพามาดูภาพรวมกันอย่างเม็ดเงินในขณะนี้นะคะ5เดือนแรกของปี2565ปรากฏว่ามีเงินลงทุนไหลเข้ากว่า 270,000 ล้านบาทค่ะคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าไม่ใช่น้อยๆคุณผู้ชมหลักร้อยละ 7.8 ทีเดียวนะคะและถ้ามาดูประเภทของสินค้าที่นิยมเข้ามาผลิตอยู่ในเวียดนามในขณะนี้แล้วก็ย้ายฐานกันมาเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีกลุ่มของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างเช่นประเภทของผู้ผลิตสินค้าชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งบริษัทสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารก็ตามนะคะคือเข้าไปตั้งโรงงานอยู่รอบๆกรุงฮานอยกันไม่น้อยเลยเพราะเขามองว่ามันสะดวกมากคุณผู้ชมสามารถที่จะขนส่งสินค้าวัตถุดิบจากจีนมาได้เยอะเลยนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วเวียดนามเนี่ยก็ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ประกอบเป็นผู้ทำการแพ็กเกจสินค้าต่างๆในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะประทับตา Made in เวียดนามแล้วก็ส่งไปป้อนยังตลาดโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐหรือว่ายุโรปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านภาษีที่เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมมาจับตาพร้อมกันค่ะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินการทางธุรกิจการผลิตรูปแบบนี้มีใครกันบ้างนะต้องบอกว่ารายใหญ่ๆคุ้นหูคุ้นตาทั้งนั้นคุณผู้ชม Big Tech เนี่ยมีไม่น้อยทั้ง Samsung Apple Foxconn นะคะมี Xiaomi ก็ด้วยรวมไปถึง Pegatron แล้วก็ Victron ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะที่พูดมานี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลค่ะก็คือเป็นปัจจัยหนุนปัจจัยบวกทั้งหมดนะคะที่ส่งเสริมให้เวียดนามเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลฝ่ายตรงข้ามกันบ้างว่ามีข้อกังวลอะไรบ้างนะคะที่มองว่าอาจจะยังคงเป็นส่วนที่ทำให้เวียดนามไปไม่ได้ถึงฝั่งฝันนะมาดูข้อมูลกันค่ะว่าการที่เวียดนามจะก้าวขึ้นมาเป็นสินค้า Made in เวียดนามในระดับโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรหนึ่งสินค้าต้นน้ำและก็กลางน้ำเกือบทั้งหมดนะคุณผู้ชมยังคงผลิตอยู่ที่จีนเป็นหลักนะคะซึ่งการที่จะขนส่งมายังเวียดนามฟังดูแล้วเมื่อสักครู่อธิบายไปอาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงมันมีความยุ่งยากอยู่เพราะว่าตอนนี้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ก็ยังคงอยู่นะคะการจะส่งออกผ่านชายแดนยังคงเป็นไปได้อย่างล่าช้าบริษัทเวียดนามผลิตสินค้าตามคำสั่งไม่ทันค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเคสใหญ่ๆอย่างซัมซุงผู้ผลิตที่ไปตั้งโรงงานอยู่ในเวียดนามเองก็ต้องประสบปัญหามีค่าใช้จ่ายพอกพูนมากกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าผลิตสินค้าในเวียดนามปุ๊บพอจะส่งเข้าไปยังตลาดจีนเข้าไปยังจีนไม่ได้กลายเป็นว่าต้องเช่าเครื่องบินเป็นงบประมาณมหาศาลเลยที่ต้องจ่ายไปในด้านโลจิสติกเพิ่มเติมไปอีกนะคะอีกหนึ่งปัจจัยค่ะบริษัทในเวียดนามเองเนี่ยก็ยังพบกับปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศด้วยเพราะอะไรเพราะในเวลานี้อัตราเงินเฟ้อก็พุ่งคุณผู้ชมตัวของตัวเลขอัตราค่าจ้างนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นหมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่ละค่ะสำหรับการผลิตในประเทศเวียดนามขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดและในขณะที่ประเทศจีนนั้นยังคงเป็นประเทศที่มีมาตรการการควบคุมโควิดที่เข้มงวดที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายโควิดซีโร่ไปจนถึงการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญตราบใดก็ตามที่ยังมีการผลิตสินค้าในจีนไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือกลางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะประสบปัญหาในห่วงโซ่การผลิตแน่นอนผลิตได้ก็ส่งออกไม่ได้นะครับหลากหลายบริษัทจึงเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตครับให้ออกไปที่ประเทศเวียดนามบ้างหรือว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับเพราะว่ากลัวครับถ้าหากว่ามีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วเกิดติดปัญหาในประเทศจีนแล้วก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคครับ
คือนักลงทุนหลายรายเขาก็ต้องแก้ปัญหาระยะสั้นนะคะก็มีการสั่งสินค้าปฐมภูมิทุติยภูมินะคะทั้งจากไทยจากไต้หวันแล้วก็อินเดียด้วยแล้วไปรอการผลิตที่เวียดนามไว้ก่อนเลยเพื่อแก้ปัญหาคอขวดทางด้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตนะคะแต่ถ้าจะมองในมุมของการแข่งขันในระยะยาวแล้วล่ะก็ต้องบอกนะคะเวียดนามยังแข่งขันกับจีนได้ยากค่ะเพราะตลาดของจีนน่ะจำนวนประชากรมหาศาลคุณผู้ชม 1,400 ล้านคนนะคะส่วนเวียดนาม100ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจำนวนของตลาดเนี่ยมันห่างกันเยอะทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตส่วนหนึ่งจากจีนไปยังเวียดนามแต่ก็ยังคงยืนหนึ่งค่ะในส่วนของจีนเองนะคะในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าแรงงานฝีมือของจีนโอ้โหสกิลเขาขั้นเทพนะคุณผู้ชมราคาก็ดีและยังเชี่ยวชาญด้วยเวียดนามต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยค่ะกว่าจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาฝีมือแรงงานได้เท่าจีนนะคะหลายคนบอกด้วยเหมือนกันค่ะว่าแรงงานเวียดนามเนี่ยเขาขยันแล้วเขาก็อดทนทำงานหนักได้นะนี่อาจจะมาเป็นข้อดีข้อได้เปรียบหรือเปล่าปรากฏว่าในมุมมองนี้เองคุณผู้ชมเรื่องของความขยันการสู้งานหนักเนี่ยมันก็เป็นการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของแรงงานจีนเขาเองอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมองว่าเป็นข้อได้เปรียบเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากหนักนะคะเพราะฉะนั้นนักวิจัยของสถาบัน ASEAN Yusof Ishak Institute ของสิงคโปร์ก็เลยยังคงเชื่อค่ะว่าจีนจะยังคงยืนหนึ่งในมุมของการเป็นโรงงานผลิตระดับโลกต่อไปได้แล้วน่าจะมีใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามมาแทนที่ได้ยากด้วยละค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหรือว่ากูรูค่ะว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถก้าวมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งผ่านทางระบบรางของอาเซียนเชื่อมต่อทั้ง7ประเทศได้จริงมากน้อยแค่ไหนและอย่างไรในช่วงหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของอาเซียนพลัสค่ะในวาระที่ประเทศไทยนั้นมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสปป.ลาวจีนแล่นมาอยู่ใกล้กับชายแดนขนาดนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองว่าประเทศไทยโชคดีค่ะเพราะว่าน่าจะมีโอกาสให้เก็บเกี่ยวได้อีกเยอะเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความโชคดีที่เกิดขึ้นเพียงเพราะทำเลที่ตั้งจะสามารถปั้นประเทศไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางระบบรางของอาเซียนได้จริงหรือเปล่าไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะรถไฟสปป.ลาวจีนมารอเชื่อมไทยอยู่หน้าบ้านแล้วแต่ฝั่งไทยยังล่าช้าไม่สามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงไปเชื่อมกับระบบรถไฟตามแผนของจีนได้ทันเวลารถไฟความเร็วสูงจีนไทยจะเชื่อมได้ในปี2573ซึ่งดูจะล่าช้าเกินไปซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าหนึ่งในเหตุผลที่ช้าคืองบประมาณการก่อสร้างแต่รัฐบาลไทยไม่รอขอเชื่อมระบบรางกับอาเซียนด้วยระบบรางคู่ที่กำลังพัฒนาเร่งด่วนบางเส้นสร้างเสร็จแล้วและบางเส้นกำลังก่อสร้างระบบรางที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อม7ชาติในอาเซียนได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียเมียนมากัมพูชาสปป.ลาวเวียดนามและจีนและสร้างประโยชน์มหาศาลกล่าวได้ว่าเป็นยุคโชติช่วงชัชวาลด้านการขนส่งสินค้าของไทยก็ไม่ผิดนักในเวทีสัมมนาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกแบบมัลติโมเดลบนเส้นทางรถไฟจีนสปป.ลาวไทยโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีเมื่อปลายเดือนสิงหาคมได้ระดมความคิดและเปิดประเด็นใหม่จากผู้เชี่ยวชาญที่มองเห็นว่ากองทัพสินค้าจำนวนมหาศาลที่เปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งลอยน้ำส่วนที่เห็นมีจำนวนน้อยส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำมหาศาลกำลังเดินทางเข้ามาอย่างภูมิภาคนี้นายกิติพันธ์ปานจันทร์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเผยว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมโยง7ประเทศในอาเซียนเพราะทำเลอยู่ใจกลางภูมิภาครัฐบาลและเอกชนต้องเร่งวางแผนรับสินค้ามหาศาลที่จะเดินทางเข้าออกประเทศและเมื่อไทยเป็นทางผ่านสินค้าภาคอีสานจะกลายเป็นอีสานทองคำที่ควรตั้งเขตปลอดอากรหรือฟรีโซนเพื่อแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราจะต้องค้าขายเพิ่มขึ้นกับประเทศข้างบนเนี่ยที่จะไปถึงยุโรปเนี่ยจีนด้วยอะไรด้วยเนี่ยถึง70ประเทศด้วยกันนะครับที่ผ่านนะซึ่งกลุ่มประเทศที่ผ่านแล้วก็อยู่เวรข้างเคียงนะครับถึง100มันทั้งหมดรวม120ทั้ง70ประเทศทั้ง124หัวเมืองใหญ่นะครับรวมรัสเซียแล้วก็อินเดียทวีปแอฟริกาแล้วก็ยุโรปทวีปยุโรปเกือบทั้งทวีปนะครับ
และเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น10เท่าปริมาณสินค้าเนี่ยมันก็เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งนะครับที่ส่วนใหญ่มันอยู่ใต้น้ำเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะโผล่มาข้างบนนิดเดียวนั่นเองนะอยู่ข้างล่างอีกมหาศาลนะครับซึ่งเมื่อสินค้ามีปริมาณวอลลุ่มมหาศาลขนาดนี้นะครับประมาณจากด้านบนยุโรปจากจีนจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านภาคอีสานนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะครับในรอบ50ปี100ปีเราเหมือนกับเราเกิดที่ท่านซีบอร์ดสมัยพลเอกเปรมนั่นก็ปี2535เนี่ยในรอบ100ปี3 200ปีก็ได้ว่าได้นะครับที่เราเกิดตรงนี้ทำให้ประเทศไทยที่ว่าจะโจ้ช่วงชักชวาลอะไรต่างพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เป็น new normal ใหม่ที่ว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไทยนะครับเหตุผลที่ทำให้มีสินค้าผ่านเข้ามามากเป็นเพราะจีนเจ้าของยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทางหรือ BRI เป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าโลกที่พร้อมจะส่งสินค้าเข้าและออกภูมิภาคอาเซียนจำนวนมากและยังเป็นตัวกลางส่งสินค้าจากอาเซียนผ่านไปยังเอเชียกลางและยุโรปอีกทางหนึ่งด้วยและเวลานี้จีนวางระบบรางประสิทธิภาพสูงไว้ทั่วประเทศและมีเส้นทางวิ่งไปรับส่งสินค้าครบเกือบทุกเมืองดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนกล่าวว่าจีนใช้ระบบสร้างอุปทานรออุปสงค์เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานเดินทาง1ชั่วโมงถึงด้วยรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งระยะทางตั้งแต่250ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างเมืองหลักและเมืองบริวารเริ่มจากกลุ่มเมือง3กลุ่มก่อนคือกลุ่มคอไก่ตามรูปแผนที่จีนคือปักกิ่งเทียนจินกลุ่มอกไก่พื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเซี่ยงไฮ้และกลุ่มปากแม่น้ำหรือ Greater Bay Area ตลาดที่พร้อมค้าขายทั้งผลิตสินค้าและซื้อสินค้าจำเป็นต้องใช้ระบบขนส่งที่รวดเร็วตรงเวลาและปลอดภัยเน้นส่งสินค้าในระบบใหม่คือรับจากประตูโรงงานส่งถึงประตูบ้านหรือ Door to Door ซึ่งรถไฟและรถยนต์ทำได้ดีกว่าส่งทางเรือสำหรับการพัฒนารถไฟรางคู่ของไทยเพื่อใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศและผ่านแดนไปเชื่อมระบบรางในต่างประเทศนั้นปัจจุบันมีการเดินหน้าเต็มที่โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างมี5เส้นทางระยะทางรวม700กิโลเมตรได้แก่1เส้นทางมาบกระเบาชุมทางถนนจิระระยะทาง132กิโลเมตร2เส้นทางลพบุรีปากน้ำโพระยะทาง148กิโลเมตร3เส้นทางนครปฐมหัวหินระยะทาง169กิโลเมตร4เส้นทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์ระยะทาง84กิโลเมตร5เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระยะทาง167กิโลเมตรอยู่ระหว่างประกวดราคา2โครงการคือเส้นทางเชียงรายและเส้นทางมุกดาหารนครพนมและอยู่ระหว่างการขออนุมัติอีก7โครงการคือหนองคายอุบลราชธานีตากลำปางเชียงใหม่นครศรีธรรมราชกระบี่และสงขลาการสร้างระบบรางคู่ทั้งหมดจะทยอยสร้างเสร็จและใช้งานได้ตั้งแต่ปี2566ไปถึง2572ซึ่งจะรับกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนสปป.ลาวที่คาดว่าจะเสร็จได้ในปี2573เมื่อไทยมีเส้นทางที่คล่องตัวจะช่วยสร้างโอกาสเชื่อมโยงการขนส่งทั้งถนนท่าเรือรถไฟและสนามบินแบบไร้รอยต่อในอนาคตเพื่อรอรับสินค้าขนาดมหึมาที่จะไหลเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้เมื่อสถานะทางการเงินของค่าเงินดอลลาร์นั้นเริ่มจะถูกสั่นคลอนจากสภาวะวิกฤตของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ติดตามรายละเอียดได้ในชัยนพัสครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาเซียนพลัสค่ะขณะนี้บริษัทสัญชาติรัสเซียกำลังเพิ่มการถือครองและก็การออกพันธบัตรที่เป็นสกุลเงินหยวนอย่างต่อเนื่องนะคะสาเหตุจะเป็นเพราะอะไรและส่งผลกระทบอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันกับคุณป๊อปค่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นก็กลายมาเป็น global currency หรือว่าสกุลเงินหลักของโลกแทนที่ค่าเงินพาวด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการแต่ด้วยสภาวะวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานะเงินดอลลาร์นั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เมื่อล่าสุดนะครับมีการประกาศว่าบริษัทเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและนั่นก็คือ1บริษัทที่ผลิตทองคำมากที่สุดในโลกด้วยนะครับนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าโพลิอุสนั้นได้มีการออกพันธบัตรเป็นสกุลเงินเหรินหมินปี้หรือว่าเงินหยวนนั่นเองมากถึง 4,600 ล้านหยวนทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึง1เดือนนะครับบริษัทอลูมิเนียมยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนะครับที่มีชื่อว่ารัสเซลก็ได้ออกสกุลเงินพันธบัตรสกุลเงินหยวนเนี่ยนะครับไปแล้วถึง 4,000 ล้านหยวนและนั่นเองนะครับจึงส่งผลให้ประเทศรัสเซียนั้นกลายเป็นประเทศผู้ที่ถือครองพันธบัตรสกุลเงินเหรินหมินปี้ของจีนมากกว่าร้อยละ17ของสกุลเงินตราต่างประเทศที่รัสเซียถือครองไว้ทั้งหมดครับทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินหยวนของจีนนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดโลกหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแบนหรือว่าคว่ำบาตรประเทศรัสเซียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามครับบริษัทโพลิอุสซึ่งเป็นเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียได้มีการออกพันธบัตรสกุลเงินหยวนเป็นระยะเวลา5ปีนะครับและให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 3.8 ในตลาดหลักทรัพย์มอสโกและผู้ที่เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ก็คือธนาคาร Gazprom Bank นะครับมีธนาคารต่างๆเข้าไปถือพันธบัตรสกุลเหรินหมินปี้นี้นะครับมากถึงร้อยละ71และบริษัทหลักทรัพย์ด้านการลงทุนถือครองอีกร้อยละ15นักลงทุนธรรมดาทั่วไปถือครองร้อยละ13และมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ถือครองอีกร้อยละ1นะครับทางด้านสถาบันสังคมศาสตร์ของจีนมองว่าการที่จะทำให้สกุลเงินของรัฐบาลต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักนะครับ1ก็คือประเทศเจ้าของสกุลเงินนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งมากเพียงพอและ2ก็คือสกุลเงินนั้นจะต้องมีความมั่นคงมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยจึงจะทำให้นักลงทุนชาวต่างชาตินั้นหันมาถือสกุลเงินต่างประเทศนี้ได้นะครับซึ่งบรรดานักลงทุนชาวรัสเซียเนี่ยนะครับจำเป็นต้องหาโอกาสในการลงทุนในช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ยุโรปและสหรัฐนั้นทำการคว่ำบาตรสกุลเงินรูเบิลและเศรษฐกิจของรัสเซียครับสำหรับความต้องการเงินหยวนในตลาดต่างประเทศนั้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตั้งแต่ปี2565นะครับท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกโดยบริษัทสัญชาติรัสเซียนั้นมีการชำระเงินระหว่างกันด้วยสกุลเงินหยวนมากยิ่งขึ้นนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับมีบันทึกว่ามีการใช้เงินหยวนมากขึ้นถึงร้อยละ4ซึ่งเมื่อเทียบเป็นรายเดือนแล้วสูงขึ้นเดือนต่อเดือนถึงร้อยละ 1.42 นะครับซึ่งทำให้รัสเซียนั้นกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่อันดับที่3ของโลกที่มีการใช้เงินแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลหยวนแล้วอันดับ1ก็คือเกาะฮ่องกงอันดับที่2ก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเงินสกุลหยวนเนี่ยถือได้ว่ามีการใช้มากเป็นอันดับที่5ของโลกนะครับในขณะที่เงินสกุลรูเบิลของรัสเซียเนี่ยได้หลุดอันดับท็อป20ไปก็ภายในปีนี้การหันมาถือครองพันธบัตรสกุลเงินเหรินหมินปี้ของรัฐบาลจีนของบริษัทรัสเซียเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นยังคงมีความแข็งแกร่งรวมถึงสถานภาพทางการเงินการคลังในประเทศด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นที่เราจะสามารถมองเห็นได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้รัสเซียเนี่ยยังมีการประกาศนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการโอนเงินสกุลเหรินหมินปี้ระหว่างรัสเซียกับจีนโดยใช้ระบบที่ไม่ใช่ SWIFT อีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้มีรายงานครับว่าประเทศรัสเซียนั้นมีแผนการในการซื้อเงินหยวนเข้าประเทศมากถึง 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับก็มากกว่า 2.45 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนั่นคือมูลค่าที่รัสเซียตั้งเป้าจะซื้อให้ได้ภายในปีนี้นะครับในขณะที่ประเทศรัสเซียนั้นกำลังโดนลงโทษอย่างรุนแรงจากรัฐบาลสหรัฐและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยการคว่ำบาตรขนาดใหญ่หลังจากที่บุกรุกประเทศยูเครนการคว่ำบาตรในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอย่างมหาศาลนะครับและทำให้รัสเซียนั้นต้องสูญเสียโอกาสในการลงทุนทางเศรษฐกิจมากมายเพราะว่ามีการฟรีซิ่งหรือว่าแช่แข็งงบประมาณของประเทศรัสเซียเอาไว้มากกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า10ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและการตอบโต้ของรัสเซียก็คือกำลังจะแช่แข็งประเทศในสหภาพยุโรปด้วยการระงับการส่งก๊าซในไม่ช้าครับการตอบโต้ทางเศรษฐกิจของรัสเซียต่อสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรนั้นด้วยการทุ่มซื้อเงินหยวนถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับ
ที่จะทำให้ค่าเงินหยวนของจีนนั้นมีมูลค่าและความน่าเชื่อถือมากขึ้นในเวทีโลกและการปิดกั้นบีบคั้นจากตะวันตกก็มีแต่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซียมีแต่ความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในอาเซียน Plus ประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เลยนะคะวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ